กลับเข้าสู่รายการรอบรั้วกทมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะลิซ่าก็อยู่ในโซนสุดท้ายแล้วซึ่งโซนนี้ก็มีชื่อว่าถนนสายวัฒนธรรมหรือถนนคนเดินนั่นเองค่ะเรามาดูกันซิว่าแต่ละโซนในที่นี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเอาอย่างละชิ้นดีกว่าค่ะได้ค่ะเราจะเพิ่มค่ะขอบคุณมากค่ะตลาดคลองพดุงกรุงเกษมจะจัดแบ่งสินค้าเป็น3โซนหลักและแบ่งย่อยออกมาดังนี้นะคะโซนที่1คือโซนปลาสวยงามค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่จัดแสดงโชว์ปลาหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ของฟาร์มต่างๆรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับโซนนี้นะคะนอกจากจะจัดจำหน่ายปลาสวยงามจากผู้ผลิตถึงผู้ซื้อโดยตรงแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่รักและสนใจในเรื่องปลาสวยงามได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแบบฟรีๆอีกด้วยนะคะต่อมาโซนที่2จะจัดเป็นโซนของไม้ดอกไม้ประดับซึ่งในโซนไม้ดอกไม้ประดับนี้จะแบ่งย่อยออกไปอีก6โซนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอันได้แก่โซนที่1โซนเสริมความรู้สร้างอาชีพโซนนี้จะให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับด้านภูมิสถาปัตย์สำหรับใครที่สนใจจะออกแบบสวนออกแบบพื้นที่ก็เดินเข้ามาสอบถามกันที่โซนนี้ได้เลยนะคะเพราะเขามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรอให้คำปรึกษาอยู่ค่ะโซนที่2กับโซนศิลปะเพิ่มคุณค่าในโซนนี้จะเป็นการนำสินค้าที่เกษตรกรได้พัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าที่นำมาจำหน่ายอาทิเช่นบอนไซสวนขวดสวนถาดและอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันค่ะโซนที่3โซนไม้ประดับลดมลพิษยืดชีวิตคนเมืองคุณผู้ชมจะได้เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับมากมายหลายสายพันธุ์ที่สามารถช่วยลดมลพิษในบ้านตัวอาคารได้อย่างไม้ประดับที่เรารู้จักกันดีอย่างพลูด่างที่ช่วยดูดสารพิษในอากาศได้อย่างดีเลยนะคะต่อมาโซนที่4ไม้ดอกเติมสีสันให้บ้านเรือนในโซนนี้เหมาะสำหรับคนที่รักในการสีสันต่างๆของดอกไม้ซึ่งไม้ดอกในโซนนี้สามารถนำไปประดับตามโต๊ะทำงานตามห้องพักได้อย่างสวยงามนอกจากจะมีสีสันที่สวยงามแล้วยังช่วยให้ห้องของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยนะคะโซนที่5หอมฟุ้งหน้ายนต์ไม้ไทยในส่วนของโซนที่5นี้จะเป็นส่วนของไม้หอมที่หายากสายพันธุ์ต่างๆให้คุณผู้ชมเลือกช็อปได้อย่างมากมายเลยค่ะในปัจจุบันไม้หอมบางชนิดก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะอย่างเช่นแก้วเจ้าจอมข้าวหลามแดงไม้ไทยบางชนิดนอกจากจะมีความสวยงามมีกลิ่นหอมแล้วบางชนิดมีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยล่ะค่ะมาถึงโซนที่6โซนสุดท้ายของโซนไม้ดอกไม้ประดับกับโซนที่มีชื่อว่าไม้มงคลเสริมราศีในโซนนี้เป็นไม้ประดับที่เชื่อว่าช่วยเสริมบารมีโชคลาภและห่วงจุ้ยต่างๆค่ะ
เช่นแก้วกาญจนานกน้อยนำโชคและหยกนำโชคค่ะแหมฟังแค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วใช่ไหมคะเราได้ทำความรู้จักกันไป2โซนใหญ่และอีก6โซนย่อยของตลาดคลองพดุงกรุงเกษมกันแล้วนะคะโซนนี้เป็นโซนสุดท้ายของตลาดคลองพดุงกรุงเกษมที่ลิซ่าจะแนะนำให้รู้จักกันในโซนนี้จะเป็นส่วนของตลาดของกินตลาดคนเดินหรือถนนคนเดินนั่นเองค่ะโซนนี้จะคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยของกินขึ้นชื่อในภาคต่างๆจังหวัดต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกช็อปเลือกชิมกันอย่างจุใจค่ะนอกจากนั้นยังมีเวทีโชว์กิจกรรมต่างๆที่สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละช่วงค่ะใครที่เดินชิมเดินช็อปกันมาเหนื่อยๆมาก็แวะมานั่งพักชมกิจกรรมบนเวทีก็สนุกสนานและได้ความรู้ความเพลิดเพลินไปอีกแบบนะคะสำหรับการเดินทางที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะเขามีท่าเรือไว้รับส่งสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือชมบรรยากาศของข้างคลองกรุงเทพมหานครซึ่งท่าเรือนี้มีชื่อว่าท่าเรือทำเนียบรัฐบาลต้นทางของท่าเรือก็จะรับส่งจากท่าเรือทำเนียบรัฐบาลไปหัวลำโพงค่ะสำหรับใครที่นั่ง MRT รถไฟใต้ดินมาก็สามารถเดินมาขึ้นเรือได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดคลองพดุงกรุงเกษมค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบรั้วกทมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับใครที่พลาดโอกาสยังไม่ได้มาเที่ยวชมคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่างานดีๆแบบนี้จะมีจัดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลิซ่าและรายการรอบรั้วกทมก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทาง Metro TV ที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ